สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับรวมไปถึงน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะผมคิดว่าอุปกรณ์เนี้ยที่เห็นนี่ก็คือไมโครเวฟเนาะนะครับน่าจะมีอยู่แทบทุกบ้านแล้วตอนเนี้ยนะครับรวมไปถึงที่ต้องกล่าวถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในหอพักเพราะว่ามันสะดวกสบายนะครับเวลาเขาอ่านหนังสือตอนกลางคืนเขาไปซื้ออาหารในสวงเซเว่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้อาหารที่ใช้กับไมโครเวฟเนี่ยรสชาติมันก็โอเคเลยนะมันใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าเขาปรุงมาในระดับที่มันเหมาะสมแล้วอ่ะจ้างเชฟเก่งๆมาทำละตอนนี้มันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเลยบางคนก็ซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเป็นอาหารแช่แข็งบ้างเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปบ้างเพราะว่าเวลาหยิบใช้เนี่ย4 ทุ่ม 5 ทุ่มเนี่ยบางคนไม่อยากออกไปแล้วไงบางทีทางเปลี่ยวบางทีไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่สะดวกที่ออกไปซื้อเพราะฉะนั้นหยิบออกมาใส่ไมโครเวฟมันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมกันมากเลยตอนนี้นะครับและที่เห็นอยู่ออกมาวางเมื่อกี้นะคือซาลาเปานะครับซาลาเปาธรรมดานี่แหละนะซาลาเปาแช่แข็งแมคโครซาลาเปาเซเว่นอะไรเงี้ยปกติเวลาเราอุ่นซาลาเปาเราก็จะฉีกมุมซองแล้วก็อุ่นในไมโครเวฟเลยหรือว่าใครจะเอาใส่ในจานแล้วก็อุ่นในไมโครเวฟก็ได้เนาะแต่ความรู้สึกของผมมันคิดว่าเวลาอุ่นแบบเนี้ยนะครับมันจะทำให้อาหารมันแข็งมันแห้งแล้วก็ทานไม่อร่อยหลายคนเลือกที่จะเอาน้ำใส่ในถ้วยนะครับแล้วก็เอาวางไว้ข้างๆนะครับวางไว้ข้างอาหารอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่มีวิธีที่ง่ายกว่าอันนี้สมมติว่ามาอุ่นซาลาเปาเลยดีกว่าซาลาเปาเนี่ยวันนี้จะมาอุ่นให้ดูว่าวิธีอุ่นซาลาเปาง่ายๆด้วยไมโครเวฟเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายๆนะมาลองดีกว่านะครับอันนี้เป็นซาลาเปาหมูไส้ไข่เค็มเนี่ยที่ผมชอบซื้อมาจากเซเว่นนะครับบิ๊กเปาอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับและอันนี้เป็นแก้วที่สามารถใช้ในไมโครเวฟได้นะครับอันนี้เป็นแก้วกาแฟผมเองเราจะใส่น้ำลงไปในแก้วเนี่ยนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันอุ่นๆนิดเดียวนะเนี่ยเมื่อกี้มี50มั้งใส่ไปประมาณสัก20 ml เองนะครับแล้วเราก็จะเอาซาลาเปาที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับแช่ก่อนโอ้โหใหญ่จริงๆนะเนี่ยจำไม่ได้แล้วซื้อมาเท่าไหร่เราจะเอาวางอย่างนี้นะนี่เห็นไหมเอาวางไว้ข้างบนนี่เลยนี่เลยแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในไมโครเวฟนะครับโจ๊แบบนี้เลยนะแล้วก็ปิดอันนี้เป็นแบบมือหมุนนะไมโครเวฟของผมเอาสูงสุดเลยนะครับของผมกำลังไฟ 1,200 วัตต์เนาะก็ประมาณสักนาทีหนึ่งก็ได้ลองดูนะครับเสร็จแล้วโอเคเลยนะเดี๋ยวผมไปดูกันหลังเอาออกมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันก็อุ่นทั่วทั้งก้อนนะน้ำข้างในนี่ก็ร้อนอยู่นะครับเนี่ยวิธีนี้มันทำให้มันแบบมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมโอ้โหเนี่ยหอมแล้วก็นุ่มมากเลยนะอร่อยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาค้างไว้นานอ่ะมันจะแข็งหรือเปล่าแต่แบบที่ไม่ได้วางน้ำไว้ในไมโครเวฟด้วยเนี่ยนะครับบางทีมันจะแห้งๆอ่ะเนาะแต่วิธีนี้ผมว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวติดลม ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีแบบเทคนิคอย่างเงี้ยง่ายๆที่เราอยู่บ้านทุกวันเนี่ยนะครับถ้าผมเจออะไรผมก็จะเอามาบอกงี้แหละนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ